ได้เวลามาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันแล้วนะคะเราเจอกันที่นี่เป็นประจำดิฉันพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงการออกเสียงให้ถูกต้องมาเริ่มกันที่คำง่ายๆกันก่อนเลยนะคะ busy busy คำนี้ออกเสียงว่า busy I'm busy now อย่าโทรมานะตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่คำต่อมานะคะสะกดคล้ายๆกัน bury คำนี้อย่าไป bury นะคะไม่ใช่นะคะจะต้องออกเสียงว่า bury to bury something the dog buried the bone จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคำนี้เนี่ยในความหมายที่จะหมายถึงฝังเนี่ยจะออกเสียงเป็น bury ซึ่งเหมือนกันนะกับลูกเบอร์รี่ต่างๆเห็นไหมขนาดดิฉันเองเนี่ยก็พูดเบอร์รี่นะคะนั่นก็คือสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะออกเสียงเป็น berry eat the berry eat the berries ส่วนคำว่า buried b u r i e d buried นี่ก็เป็นกริยาช่อง3ของคำว่า bury ที่แปลว่าการฝังจะออกเสียงนะคะ buriedแล้วก็ยังนำคำนี้เนี่ยนะคะมาใช้เพื่อที่จะหมายถึงยุ่งยากหรืออะไรก็ตามที่มันยุ่งอยู่อ่ะเหมือนกับว่าถูกฝังนั่นเองค่ะฝังหรือว่าจมอยู่กับงานมันโอ้โหท่วมหัวเราอยู่ยุ่งมากๆเลยลักษณะแบบนั้น I'm buried in work ก็คือว่างานท่วมหัวฉันจริงๆเลยนะคะแล้วก็จะมาดูกันที่อีกหนึ่งคำ TOMB TOMB คำนี้เนี่ยมันอ่านว่าอะไรอ่ะทอมหรอทอมบไม่ใช่เลยคำนี้อ่านว่าทุ่มมันก็จะมีภาพยนตร์ของ Harrison Ford นะคะก็คือจะมีคำศัพท์คำนี้เขาก็ไปผจญภัยอยู่ในถ้ำหรือว่าในหลุมฝังศพอย่างเงี้ยนั่นก็คือ a tombstone tombstone ก็จะเป็นป้ายหินจารึกที่วางไว้อยู่บนหลุมศพนะคะที่จะจารึกไว้ว่าชื่ อายุตั้งแต่ปีนี้ไปถึงปีนี้ต่อกันที่คำนี้นะคะ terror คำนี้ออกเสียงว่า terror อย่าไป terror อย่างเงี้ยนะคะ terror ooh it's frightening it's a terror situation เป็นสถานการณ์ที่น่าผวาน่ากลัวค่ะก็จะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะ True Visions Group CT Bright Holdings Thank you so very much for your sponsorship ไว้กลับมาเจอกันในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Five สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย